สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะนี่คือบันทึกการเดินทางของเราสองคนนะคะในแถบภาคอีสานค่ะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ที่บ้านเลยนะคะก็คือที่โคราชนะคะมาถึงขอนแก่นแล้วก็มาต่อที่อุดรและตอนนี้ก็กำลังจะออกจากจังหวัดมุกดาหารนะคะก่อนที่จะออกจากมุกดาหารก็นี่เลยค่ะแฟนเข้าไปเห็นเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะก็ซื้อติดรถกลับบ้านเลยค่ะไม่ให้เสียเที่ยวนะคะก่อนที่จะมุ่งหน้าไปอยู่บนราชธานีค่ะไปอยู่บนราชธานีกันต่อเลยจ้าบนเมืองอุบลค่ะสุดสปาโหสวยมากเลยอะไรเนี่ยสุดสปาอุบลราชธานีมีที่ท่องเที่ยวเยอะนะคะแต่ว่าเรามาพักที่นี่แค่คืนเดียวนะคะเพราะว่าเรากำลังจะกลับบ้านแต่ผ่านทางมุกดาหารอุบลแล้วก็จะไปต่อที่บุรีรัมย์จากนั้นก็เข้าโคราชค่ะก็เลยพามาท่องเที่ยวที่นี่แค่พอเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะมาเดินทุ่งสีเมืองนะคะรถเยอะมากคนก็เยอะรถก็เยอะเหมือนจะมีนักการเมืองมาเที่ยวที่นี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะศาลหลักเมืองบนราชธานีค่ะเราไปไหว้ขอพรกันเนาะอุบลราชธานีนะคะมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นลำดับที่2ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็เป็นลำดับที่5ของประเทศไทยนะคะมีประชากรมากเป็นอันดับที่3ของประเทศค่ะสาธุสาธุลูกมาจากโคราชมากราบไหว้ขอพรดอกไม้ธูปเทียนมีขายอยู่ด้านหลังของศาลหลักเมืองนะคะพิธนัทก็เข้าไปไหว้ศาลหลักเมืองอธิษฐานขอพรและจากนั้นก็เดินไปเที่ยวที่ทุ่งสีเมืองต่อค่ะขอบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ลูกและสามีเดินทางตลอดปลอดภัยด้วยนะคะสาธุสาธุโหคึกคักจังรถเยอะมากเลยค่ะทุกคนทุ่งสีเมืองอุบลราชธานีสวัสดีค่ะตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะออกไปขึ้นรถดีกว่าไปทางนี้โอ้คนเยอะจังถือว่าเป็นเมืองที่เจริญเหมือนกันนะคะเนี่ยทึ่งเลยอ่ะใช้ได้เลยทีเดียวค่ะทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีบางคนก็ทำความสะอาดนะคะร่มรื่นมากๆเลยค่ะพื้นที่กว้างขวางนะคะ